ในแต่ละเที่ยวบินจะมีประกอบไปด้วยทีมงานก็จะมีนักบินขับไป4ขากลับ4แล้วก็มีแคบินครูเนี่ยจะทำ2คนไปและอีก12คนกลับก็อาจจะพูดง่ายๆว่า2บวก12ทำไมต้อง2ก็เพราะว่าในขาไปเนี่ยมันเป็นเฟอร์รี่ไปคือเราไม่มีผู้โดยสารนอกจากนั้นก็จะมีช่างทีมช่างไปด้วยนะไป2คนมีกราวด์สตาฟซึ่งทำหน้าที่ผู้ที่บัญชาการด้านกราวด์โอเปอเรชั่นตอนที่เราอยู่ที่เทลอาวีฟเป็นเสร็จแล้วรวมๆแล้วก็30ท่านเราก็ทราบว่าทางสถานการณ์เขาจัดทีมแพทย์ไปเลยการบินไทยนั้นเราไม่ได้มีทีมแพทย์นำขึ้นบนเครื่องได้ครับวิธีการเราก็คือเรามีแคทูที่มีแบ็กกราวด์ทางด้านของแพทย์พยาบาลหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็การมีความรู้ในการทำปฐมพยาบาลฝ่ายเทคนิคอลดีพาร์ตเมนต์เนี่ยได้แจ้งมาว่ามีความพร้อมในการที่จะเตรียมเครื่องบินแบบโบอิ้ง777-200เราเตรียมเอาไว้อย่างน้อยก็3ลำถ้าครูคอมโพสิชันตามปกติแล้วเนี่ยเราจะมี292ซีทเนี่ยสำหรับ available สำหรับผู้โดยสารเลยแต่ที่เนี้ยเรามีอยู่30คนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เนื้อที่ซีทที่ available สำหรับผู้โดยสารจริงๆจะเหลืออยู่280วันที่ออกเนี่ยได้บรีฟกับทีมงานทั้ง30คนแล้วว่าขอให้เราทำตามเวลาทั้งหมดon time performance เพราะว่าแบบน่านฟ้าแต่ละน่านฟ้าที่เขาทราบว่าเราจะเข้าไปเขาคาดหวังแล้วว่าเราจะเข้าไปเวลานี้เราต้องเข้าไปเวลานั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง destination เป็นอิสราเอลเนี่ยเขาเข้มงวดมากก่อนเข้ามีมาตรการเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาคาดหวังว่าเราจะไปเวลานี้คิดจุดนี้เวลานี้เราต้องคิดจุดนี้เวลานี้ให้ได้ on time สำคัญมากครับในวันนั้นเราออนกราวตามเวลาทัชดาวตามเวลาแล้วก็วิ่งขึ้นตามเวลาเป๊ะเลยครับทำไมถึงต้องเป็นตอง7-200ER คะจริงๆผมบินมาหลายลำนะหลายไทป์มากต้องบอกว่าทำไมจะไม่ใช่เป็นตอง7-200ER คือตอง7-200ER เป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบใช้ระเบียบที่ไม่ยาวนักต่อ worldwide พอลงไปที่ไหนก็สามารถที่จะหาผู้ที่จะมา handle คือหา ground handling agent มาง่ายมากบินไปแล้วจำเป็นจะต้องเกิด technical เราต้องลงตรงนี้ที่นี่มีใครซัพพอร์ตเราบ้างแล้วก็เขามีช่างที่จะซัพพอร์ตกับเครื่องไทยไหมแต่ถ้าเรามันเป็นตอง7เนี่ยเรามั่นใจได้เลยแล้วว่ามีแน่นอนเพราะตอง7ใช้กันเยอะมากครับ